คลิปในวันนี้นะครับทำการมาดูโลบอกช็อตที่มียอดวิวเยอะที่สุดใน YouTube นะครับผมซึ่งแต่ละอันนี่บอกเลยว่ามันว้าวมากนะครับแบบว้าวจริงๆทำไมครับว้าวกว่าแค่คลิปนี้เป็นไงไปดูเลยครับผมฝากอะไรที่นี่ผมถึง5ไลค์ด้วยนะครับผมนะไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับเราทำการมาดูโลบอกช็อตที่มีคนดูมากๆที่สุดใน YouTube กันผมจะเล่นแต่ที่มันแบบคนดูมากผมอยากรู้ว่าเพราะอะไรมันถึงมากไปดูกันเลยไปโอเคครับมามาดูแรกกันดีกว่าครับทุกคนอะไรอะเอ้าเฮ้ยวิธีการมีแจ็คในโรบอทดอนี่คือเป่าแต่เพื่อให้มันออกมา ผมชอบผมชอบไปที่ประตูเปิดปิดด้วยโคตรเท่อะแล้วแจ็คก็โผล่มาครับแบบประตูเปิดปิดเยอะไปปกติแจ็คนี่ถ้าผมจำไม่ผิดจะโผล่มาตอนที่เราแบบ FK ในประตูในแบบ FK ในตู้เยอะเกินไปเก็ทป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็โผล่มาโคตรโหดเฮียวจินเล่นทำเป็ดและโดยที่ไม่สนอะไรแจ็คไอ้พวกเงียบหน่อยใช่ไหมดูต่อไปดีกว่าโรบล็อกสไปเดอร์ด้วยซีโร่บัดเจ็ตอะไรวะอะไรคือโรบล็อกสไปเดอร์โอ้พระเจ้าอะไรวะก็คือแบบเต้นท่าโรบล็อกเว้ยมันเขาพยายามเต้นท่าโรบล็อกโดยที่แบบในชีวิตจริงโบรอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยเวละทำไมโรบล็อกมีหนมนมได้บ้าไปแล้วไม่วัดดับเมื่อกี้อะไรมาผ่านทุกคนมีใครแบบสต็อปทันไหมผมช่วยสต็อปอะไรอ่ะ What YouTube delete แก้แค้นดูบในโรบล็อกดอนิเมชันมาดูกันดีกว่าจากเจนนี่พังเกอร์นะครับว่าแล้วคนนี้ทำดีโอเคเหมือนเขากำลังที่จะดูอะไรสักอย่างนึงในโรบล็อกดอแก้แค้นกับดูบหลบหน่อยเดี๋ยวฉันจัดการเองนะเอาคูซิฟิกไประเบิดประตูเฮ้ยโคตรอัจฉริยะเหมือนว่าเป็นประตูหลอกเว้ยแล้วแบบเขาก็เก็บเอาคูซิฟิกอะหรือว่าแบบไม่ต้องเขียนแบบยัดเข้าซอกประตูไปทุ่มระเบิดคนดู 2.2 ล้านคนนะครับใครก็ได้ช่วยฉันหน่อยโอ้ไม่เธอทำอะไรกับเขากันแน่นะโอ้โหอันนี้น่าจะดังครับอันนี้คือแบบว่าอยู่ดีๆเหมือนมีแบบโจรโรคจิตวิ่งเข้ามาลากเขาเข้าไปอันตรายโรบอกอวตารในนี้ปะทะชีวิตจริงอันดับแรกโคบอกผมอยากรู้ว่าโคบอกมันจะทำไงในชีวิตจริงวะผมก็นึกว่าแบบมันจะเป็นแบบปั่นเล่นในชีวิตจริงได้ก็คือแบบในเกมเราบอกเป็นยังไงอันนี้ก็แบบเปิดหน้าในชีวิตจริงอ๋อโอเคนึกว่าจะมีอะไรเราบอกเดซซาวด์ใครดูวิดีโอนี้อยู่ again ขออีกรอบมึงสิและนี่คือเด็กผู้ชายที่ทำเสียงเดซซาวด์ในเราบอกในปี2000ในเกมที่ชื่อว่านี่คือออริจินอลวิดีโอคลิปอ๋อจริงๆคือแบบมันไม่ใช่เด็กคนนั้นที่ทำเว้ยคือใครๆบอกว่าเด็กคนนั้นเป็นคนที่ทำเสียงในโรบล็อกจริงๆไม่ใช่เด็กคนนั้นแต่คือเสียงจากเกมนี้เออมันก็เลยบอกว่าแบบจริงๆนี่ต้องมาจากเกมเมื่อกี้เทวดาตกสวรรค์แล้วก็เสียงลาก่อนอุ๊บ2 2006ถึง2022โชคดีสหายโรบล็อกเน็กดอมันบ้าจริงโอ้เน็กดอในชีวิตจริงลาก่อนไอ้โง่โอ้ตาฉันเฮ้ยคนนี้เขาทำแอนิเมชันดีมากเลยเจนนี่พังเกิดไม่แปลกใจเลยแบบเขาแบบคนดูนี่หลัก20ล้านขึ้นตลอดอ่ะสติกเกอร์แสบตาอู้น้องตาอีกแล้วเหรอก็คือไปส่องตาสติกเกอร์มันก็แสบมันคือต่างสติกเกอร์อันนี้เป็นเพลงนะครับถ้าเกิดคุณจนไม่มีโรบัคตบมือนี่ถ้าเกิดคุณจนไม่มีโรบัคจงตบมือนี่กลายเป็นรวยเฉยเลยIf you're broke with no Robux, subscribe. If you're broke with no Robux, but you really want some Robux, if you really want some Robux, like, comment, subscribe. If you're broke. ได้อ่ะก็บอกว่าถ้าเกิดมันเหมือนเพลงเว้ยเนี่ยถากว่าเรากำลังสบายจึงตบมือพันเลยวะเนี่ยไอ้มันก็แบบถากว่าเราไม่มีตังเติมเกมตบมือกันนวมาเนี่ยเอออัศรามก็แบบหากว่าเราไม่มีตังเติมเกมให้คุณกดไลค์และ Subscribe เดี๋ยวตังเติมเกมมันจะมาเองโปรดกดไลค์ตึกนวมาเนี่ยเออมันเป็นแบบเป็นเพลงน่ารักทำไมนี่คนดู25ล้านเลยอ่ะเกือบผ่านและโรบล็อกกราฟิตออบบี้ทำไมคนดู25ล้านเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคนกดไลค์ 840,000 ไปทุกคนเขาได้แบบกระโดดนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมกระโดดแบบชิวๆไปเรื่อยๆโดยไม่แบบไม่ได้คิดอะไรมากโอ้โหพยับอ้าวล่วงอ่ะสุดท้ายเข้าใจแล้วทำไมคนที่25ล้าน
มันคือความสิ้นหวังความผิดหวังและความท้อแท้ถ้าเกิดคุณชอบ My Art คุณต้องซื้อผมให้ฉันเงั้นจัดไปรอนี่นะโหอันนี้เหมือนว่าเขาพยายามที่จะวาดผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาครับเพื่อให้ผู้หญิงคนนี้เขาทำการซื้อสกินผมให้เอาล่ะเธอต้องซื้อผมให้ฉันแน่นอนฉันวาดให้แล้วโอ้ยฉันเกือบลืมคำท้าของคุณไปเลยตามฉันมาโอ้พระเจ้านั่นมันเป็นภาพที่ฉันชอบที่สุดเลยล่ะฉันคิดว่าเธอน่าจะซื้อผมใหม่ฉันได้แล้วฉันอยากได้ซัมเมอร์ไทม์วอล์กโอ้นั่นไม่ใช่ผมนะแค่ 25,000 โลบัคเองได้โปรดตามสัญญาเฮ้อันนี้คือแบบว่าก็อย่างนั้นนะครับตามสัญญาแล้วก็ซื้อตัวหมวกนี้ให้เป็นหมวกที่แบบราคา 25,000 โลบัคคือโคตรแพงอะตอนแรกผมไม่คิดว่าของโรบอทมันจะแพงอะไรขนาดนี้แต่แบบให้คอหกไปดูจริงๆแม่งราคาแบบแล้วราคามันพุ่งเลยนะบางอันเกือบลืมความฝันในโรบอทอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้นี่มันตื่นตีดุดตื่นตีตื่นตื่นตื่นอันนี้และตอนนี้เขาก็หลบไปเรื่อยนะครับหล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 บรอดแล้วใช่ไหมเอ้าปองอะไรวะเดี๋ยวมันยิงกันเลยอ่ะนี่ของกีคาวนะครับผมเหมือนเขาทำลายกฎโรบอทนะครับ THICC ว้าเฮ้สามจริงใส่กี่เลยอ่ะสแกมมิ่งเพลเยอร์ครับผมทำลายกดโลบอกใน30วิขอโลบอกฟรีขอโลบอกฟรีได้ไหมนี่สแกมมิ่งครับต่อไปครับ impersonation นี่เป็นแบบว่าเหมือนเอาคนจริงมาใส่ถ้าจะไม่ผิดคุณเดินล็อกโอเค begging for Robux อันนี้ก็คือแบบว่าขอโลบักจากคนอื่นMy mom just died. My dad left me to go get milk, and my pet goldfish just drowned. Can I have your Robux? Can I have your Robux? Kissing please. ต่อไปจูบผู้เล่นครับกดโรบ็อกขอจูบได้ไหมล่ะโอ้โหแอคเคาท์ดีลิทเมื่อคุณทำทุกอย่างเสร็จในกี้ครับเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเมื่อคุณทำทุกอย่างเสร็จก็แอคเคาท์โดนลบไม่รู้มันจะลบจริงหรือเปล่านะแต่เราบอกกดแรงอยู่เอาเนื้อจริงเดี๋ยว successful go stop challenge ก็คือเหมือนว่าถ้าเกิดสมมติว่าน้องคนเนี้ยเขาจะหยุดตรงไหนมันก็จะทำการเดี๋ยวเลือกตรงนั้นเหมือนน้องคนนี้เขาไปแบบว่าหยุดอวตารเนี่ยเขาจะเลือกอวตารนั้นมาแต่งตัวเดี๋ยวเพราะว่านี่มันดูไม่ได้สุ่มแล้วเหมือนไม่ได้สุ่มจริงว่ะว่าไม่ได้สุ่มแล้วนี่เหมือนกดเลือกเอาstop โอเค go stop กลายเป็นตัวนี้ออกมาตัวสุดท้ายก็ผมว่าก็ดูดีอยู่นะดูแต่งสวยแต่งสวยอันนี้อะไรเนี่ยเขาเปลี่ยนม็อบทุกตัวในโรบล็อกจอยเข้ามาใจในไมค์ครับว้าวยอดสีเปลี่ยนสีเป็นวอร์เดนผมว่าคนนี้เขาทำดีเขาที่ผมเคยเห็นเขาทำมันอยู่นะแบบว่าเปลี่ยนเทคเกอร์แพ็กอันนี้ไปดูได้นะผมบอกเลยว่าคนนี้เขาแบบเขาทำโหดมากเกี่ยวกับเทคเกอร์แพ็กเทคเกอร์แพ็กนี้เขาใช้บล็อกอันนี้เขาใช้บล็อกเบนได้โหดมากนี่เปลี่ยนสีโหเหมือนสีเลยน่ากลัวต่อไปครับผมจะเรียกฟิกเกอร์โหแน่นอนไอเดอร์แมนแล้วฟิกเกอร์จะเป็นตัวอื่นไปได้ยังไงโอเคครับเรียบร้อยฟิกเกอร์ก็สำเร็จแล้วโอ้โหโดนฟิกเกอร์ไล่ตามต่อไปสกรีชนี่ตัวอะไรวะการ์เดียนโอ้การ์เดียนเฮ้ยเหมือนอยู่นะแล้วพอเป็นเกลเอลเดอร์การ์เดียนนี่คือจะเหมือนมากเลยตอนมันจัมป์สแกร์ต่อไปเราสร้างแอมบูชกันแก๊สเหรอโอเคครับเขาทำแก๊สเป็นแอมบูชนะครับแก๊สAdding some green detail. This is how ambush looked in game. He looks so ominous. Yeah, it's impossible. ผมว่ามันก็แบบคือคนนี้เขาทำเก่งแล้วเว้ยเราก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะเพราะคนนี้เขาทำเก่งจริงเราไปดูคลิปเขาได้คือแบบว่าแต่ละอย่างที่เขาทำคือแบบว่าเขาจะเปลี่ยนเท็กเจอร์จนมันแบบว้าวสุดยอดอันนี้คนดู 39 ล้านครับโอ้พระเจ้ามันมาแล้วเฮ้ยมีจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยมันปั้นระบบอวตารเป็น 3D แล้วก็เอามาส่งเป็นของจริงเท่โคตรเท่ไปกินดูโคตรเท่ชีสโอ้ฉันชอบมันมากเลยดูดิมันเหมือนจริงมากเลยว่ะเขาไปจ้างร้านทำ 3D ขึ้นมาแล้วก็ปริ้นขึ้นมาเป็นตัว 3D อ่ะเฮ้ยมันเท่อย่างเท่น่าใช้คือปริ้น 3 มิตินะครับอันนี้จากที่ดูไว้นี่แล้วเขาบอกว่าสามารถที่จะสั่งนี้ได้ด้วยสั่งได้ว่ะโอเคคือปริ้น 3 มิติน่าใช้คือปริ้น 3 มิติในการปริ้นขึ้นมาแต่ละตัวแต่ว่ามันแบบมันเจ๋งอยากรู้ราคาเลยว่ะนี่เขาบอกว่าอ๋อ35ดอลก็ไม่แพงนะ 1,000เนาะงานฝีมือนายต้องเลิกเล่นโรบล็อกกันแล้วล่ะนี่ทำไมคุณถึงไม่ควรเล่นโรบล็อกซาร่าเป็นเด็กอายุ7ขวบที่รักโรบล็อกมากเธอใช้เวลานี่ไปเกมมาตลอดเวลาเลยและฝันว่าอยากจะมีโรบล็อกเยอะๆแต่พ่อแม่ของเธอไม่ซื้อโรบล็อกให้เธอเลยแม้แต่สักอันไม่ว่าเธอจะขอร้องขนาดไหนก็ตามที
traumatizing her parents. เพราะฉะนั้นเธอคิดว่าพ่อแม่เธอแม่งกระจอกเธอเลยหาทางที่จะเอาโรบัคให้ได้เธอก็เลยพยายามซาร่าก็เลยเปิด YouTube ขึ้นมาเธอดูวิดีโอมากมายที่จะได้โค้ดโรบัคฟรีและทุกครั้งที่เธอพยายามมันก็คือการที่โดนหลอกลวงนั่นเลยหลังที่33ปีที่ซาร่าเสิร์ชหาโค้ดโรบัคฟรีเธอมีลูกในที่สุดเธอก็เจอวิดีโอที่ได้โค้ดโรบัคฟรีของจริงและเธอก็เลยเข้าไปในเกมและสิ่งที่เกิดออกมาคือโค้ดนั่นคือไวรัสแล้วมันก็เอาคอมพิวเตอร์ของเธอไปหมดเลยและร่างกายของเธอไวรัสเอาร่างกายเธอไปและเธอก็ฆ่าแฟมิลี่ของเธอทุกคนแม้กระทั่งลูกของเธอเฮียอะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะคือแบบเหมือนโดนไวรัสจากคอมเข้าไปในตัวร่างกายแล้วก็ฆ่าลูกฆ่าครอบครัวฆ่าทิ้งหมดทุกอย่างพ่อโรบล็อกพ่อเจ้าโรบล็อกอะไรโอเคคลิปวันนี้จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะก็ไปหาช็อตดูกันได้ช็อตใน YouTube ก็ดีนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย